เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานเลี้ยงฉลองบวชนาคนะคะจัดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการจัดเวทีแสดงดนตรีในงานซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจากการตรวจสอบภายในก็พบว่ามีการจัดเลี้ยงในลักษณะโต๊ะจีนแล้วก็มีการตั้งเวทีภายในงานแต่ว่าไม่พบว่ามีการแสดงดนตรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ขอให้งดการแสดงดนตรีอย่างเด็ดขาดนะคะส่วนพิธีการต่างๆก็ของการบวชนาคยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ